ไม่งั้นอ่ะกลายเป็นว่าลูกค้าจะบานปลายไม่โดนแค่ค่าเบรกเปลี่ยนล้อโดนค่าล้อด้วยนะแต่ผมชอบนะลูกค้าเปลี่ยนล้อด้วยก็ดีสีนี้เป็นสีที่ตัวผมอ่ะเลือกใส่เจ้าลีโวของผมพอมาเห็นตัวจริงต้องบอกเลยว่าสวยมากอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับทีมทำสีของทั้งพี่เขาเลยนะสีน้ำมันเบรกของโฟตอนจะเป็นสีฟ้าจังหวะที่เราไล่ของเก่าออกเราเห็นได้ชัดแน่นอนว่าของเก่าออกหมดจริงๆสวัสดีครับผมเอ็มโรจิ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอัปเกรดเจ้าไฮลักซ์ลีโวของเรากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านนากมลนะครับเพราะว่าเราได้คุยกับปอนไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเราเอารถเนี่ยไปเปลี่ยนเทอร์โบไปเปลี่ยนหัวชีดนะครับแล้วก็ไปจูนใหม่ที่พี่อ้วนจูนเนอร์มานะครับเราก็รู้สึกว่ารถเรามันเริ่มแบบแรงขึ้นแล้วนะครับในเมื่อแรงขึ้นใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกว่าในเรื่องของระบบเบรกต้องมีการเซตอัพเพิ่มเติมนะครับเราก็เลยติดต่อพี่โจนะครับที่ดูแลเรื่องเบรกของเรานะครับพี่โจบอกว่าตอนนี้ร้านนากมลขายเบรกเยอะมากนะครับแล้วก็พี่โจเนี่ยก็ขายเบรกให้กับร้านนากมลด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยนัดทั้งคู่มาแล้วก็มาเจอกันที่ร้านวันนี้เพื่อที่ทำการอัปเกรดเจ้าเบรกไฮลักซ์ลีโวของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังติดตามเรื่องเบรกอยู่หรือว่ากำลังจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเบรกอยู่ที่ร้านนากมลนะไม่ได้ทำแค่ยางล้อโช๊คแค่นั้นทำเบรกด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทางร้านนาเนี่ยขายเบรกเป็นจำนวนมากๆเลยตอนนี้คือประสบการณ์ในเรื่องของการทำเบรกเนี่ยเยี่ยมยอดมากๆแล้วก็มีเครื่องมือมีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนเบรกที่แบบทันสมัยด้วยซึ่งวันนี้นะครับเรานัดกับพี่โจไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเบรกของพี่โจแล้วก็เบรกของทางร้านนามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็รถของผมครับเลือกเป็นตัวไหนไว้โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวไปเจอข้างในครับไปครับและนี่ครับเป็นชุดเบรกนะครับที่ผมเตรียมมาใส่เจ้าลีโวนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับนอกเหนือจากชุดเบรกที่เราเอามาใส่ลีโวแล้วเนี่ยพี่เขาก็เตรียมเบรกมาให้เราดูหลายชุดเลยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าตัวเบรกนะครับมีให้เลือกแบบไหนบ้างนะครับสำหรับที่จะใส่ลีโวนะครับแล้วก็เบรกแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอผู้เชี่ยวชาญของเราดีกว่าไปครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวหน่อยพี่โจสวัสดีครับผมโจเน็กซัสนะครับนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมเปิดอู่เปิดร้านนะครับพี่โจเนี่ยก็เป็นคนดูแลในเรื่องของเบรกให้ผมนะครับที่เห็นว่ามีลูกค้าเข้ามาติดเบรกกันเยอะๆเนี่ยก็คือพี่โจเป็นคนดูแลนะครับแล้วจะบอกเลยนะว่าตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านไปเป็นปีแล้วไม่เคยมีปัญหาที่จะบอกว่าจะต้องเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรจะต้องกลับมาเลยนะครับเราก็เลยมีความมั่นใจนะครับในเบรกที่พี่โจเอามาให้เรานะครับซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วพี่โจมีเบรกมาให้ดูหลายแบบมากๆใช่ครับนะครับก่อนที่จะไปให้ปอนเปลี่ยนให้เรานะครับซึ่งจริงๆอ่ะที่ร้านนากมลนะครับหรือว่าทางปอนเนี่ยก็คือมีขายของพี่โจอยู่เหมือนกันครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีเบรกตัวไหนบ้างนี่ตัว AP มันมีมากมายหลากหลายรุ่นพี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างโอเคเริ่มตัวเล็กก่อนนะครับครับตัวนี้จะชื่อรุ่น CP7600 สำหรับรถล้อขอบ15เดี๋ยวเราค่อยๆไล่อันนี้ก็เป็นพวกสายเก๋งใช่สายเก๋งครับยาริสวีออสใส่ได้ใส่ได้ครับนะครับตัวต่อมาตัวต่อมาก็สำหรับล้อขอบ17ครับจะเป็น CP5200 นะครับตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับสำหรับรถล้อขอบ17 18ใส่ได้ครับผมครับตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันไหมพี่ตัวนี้กับตัวนี้ครับต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้เขาจะทนความร้อนได้สูงกว่าครับเป็นสีอโนไดทนแรงกัดกร่อนของน้ำมันเบรกได้มากกว่าใช่แต่รุ่นนี้เราจะเห็นคนใช้เยอะใช่รุ่นนี้มันก็จะดิบๆเถื่อนๆหน่อยพี่ใช่ไหมมันเป็นโปร 5,000 บวกใช่ไหมก็คือพวกสายซิ่งใช้สายซิ่งเลสซิ่งครับก็ต้องตัวนี้เลยขายดีครับตัวนี้นี่อันนี้คือ4พอร์ตแล้วก็มาเป็น6พอร์ตเป็น6พอร์ตเลยครับตัว6พอร์ตเราก็จะเป็นรุ่น CP9040 ครับสำหรับรถล้อขอบ18 19 20ครับใส่ได้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะในเซตพวกนี้ตอนที่ผมเปิดร้านผมติดมาหมดครบทุกเซตแล้วนะครับแล้วก็เซตที่ขายดีสำหรับคนที่ใช้6พอร์ตก็คือจะเป็นตัวนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าเกิดสังเกตดีๆเอาที่เป็นสีๆแล้วกันเราจะเห็นว่าลูกสูบของตัวปั๊มนะครับจะเป็นลูกสูบเรียงไล่ระดับอันนี้มีข้อดีข้อเสียไงพี่ก็ทำให้กระจายแรงเบรกครับครับเวลาทำงานตัวเล็กก็จะออกก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บไล่กันไปเรื่อยครับครับก็จะทำให้ฟิลเบรกก็จะ
นุ่มหนึบประเด็นหลักเลยหลายๆคนถามมาว่าการที่อัพไซส์ของตัวคาลิปเปอร์ลูกสูบเยอะใหญ่ขึ้นจะเบรกแล้วหัวทิ่มไหมอันนี้จะเป็นคำตอบว่าจริงๆแล้วเวลาเบรกอ่ะของตัวเบรกที่แพงๆแล้วก็มีการไล่ลูกสูบแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ทำให้เบรกแล้วแบบหัวทิ่มหรือว่าเบรกแล้วกระแทกแรงมันจะค่อยๆแบบดูค่อยๆดูเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ซึ่งสังเกตดูดีๆคือพวกลูกยางอะไรต่างๆเนี่ยคือจะเน้นเลยนะต้องบอกเลยนะว่าจะต้องเน้นที่มีคุณภาพสูงเลยนะนะครับอันนี้คือเป็นรุ่นเดียวกันป่ะพี่รุ่นเดียวกันครับแต่สีมีให้เลือกหมดเลยสีมีให้เลือกทุกสีเลยครับคัสตอมสีก็ได้อ๋อเหรออันนี้มีราคาก็ต้องแบบมีเพิ่มมีค่าทำสีเพิ่มครับประมาณ 3,500 ต่อหนึ่งคู่ก็ไม่แพงครับนะครับนี่ซึ่งนอกเหนือจากตัว AP ต้องบอกเลยว่าทางพี่โจเนี่ยมีการดีลในเรื่องของสินค้าใหม่เข้ามาขายด้วยจริงๆแบรนด์นี้เราคุ้นกันตอนก่อนหน้านี้เนี่ยคือจะมีจานกับมีผ้าอยู่แล้วนะครับผ้าเป็นผ้าเนก้าที่ปกติทางพี่โจเนี่ยใช้กับตัว AP อยู่แล้วใช่ครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อผ้าเบรกข้างในต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเบรกข้างในเนี่ยจะเป็นผสมโลหะเนาะจะเป็นทองแดงครับพี่ทองแดงครับเอาจริงนะทีแรกด้วยการที่ผมเคยเห็นเนื้อเนี้ยทีแรกเลยอะแล้วเห็นว่ามีทองแดงมีใยทองแดงอะไรเงี้ยเราเข้าใจเลยว่ามันจะต้องแข็งแล้วต้องกินจานด้วยจริงๆแล้วพอใช้งานจริงๆไม่ใช่อย่างที่คิดเลยกลายเป็นผ้าเบรกที่เนื้อนุ่มเนื้อนุ่มสามารถใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับคือแบบไม่ได้เฉพาะใส่ซิ่งอย่างเดียวอันนี้คือข้อดีของตัวนี้เลยจริงๆแล้วการใช้งานของตัวเนี้ยเน้นใช้งานประเภทประมาณใช้งานก็ใช้งานทั่วไปครับขึ้นเขาลงห้วยทนความร้อน5องศานี่ก็จะเป็นชุดผ้าเบรกที่จริงๆแล้วพี่ก็จะสามารถจับกับชุดเบรกที่พี่เขามีขายอยู่ได้ใช่ครับนะครับนี่อันนี้คือเป็นผ้าเบรกของตัวเนก้าแล้วก็ที่สำคัญเลยมีตัวปั๊มอันนี้เป็นปั๊ม6พอร์ตใช่ครับ6พอร์ตแล้วก็สีนี้เป็นสีที่ตัวผมอ่ะเลือกใส่เจ้าลีโวของผมนี่เป็นไงชอบไหมพี่ผมทำสีพิเศษให้เลยนะตอนเห็นจากในรูปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ได้เป็นสีที่แบบสวยอยู่แล้วพอมาเห็นตัวจริงต้องบอกเลยว่าสวยมากอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับทีมทำสีของทางพี่เขาเลยนะเวลาสั่งเบรกกับพี่เขาเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นเซตก็คือมีผ้าวงผ้าเบรกเนี่ยใส่มาครบแบบนี้เลยครับนะครับแล้วเหมือนตัวนี้พี่จะใหญ่กว่าตัวนู้นด้วยปะอ๋อใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่าครับลองเทียบกันดูเลยโอ้แตกต่างกันเยอะมากเพราะว่าที่ทำไซส์ใหญ่ๆมาเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะชอบแบบเฮ้ยต้องเบรกใหญ่ๆแน่นๆใส่แล้วให้เต็มๆใส่เต็มๆใช่แล้วก็พัฒนามาครับก็เป็นได้บอดี้ตัวนี้มาครับแล้วทีนี้ในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์พี่ในการเบรกต่างๆเนี่ยระหว่างตัวนี้กับตัวนู้นแตกต่างกันไหมจริงๆถ้าให้เทียบฟิลลิ่งครับผมว่าไม่ต่างกันเพราะว่าลูกสูบนะครับลูกสูบมัน6สูบเหมือนกันไล่ระดับเหมือนกันเท่ากันด้วยอ๋อเนี่ยขนาดลูกสูบเท่ากันเท่ากันครับอย่างนี้สามารถใช้สแปร์พาร์ทหรือว่าอะไรใช่ครับอ๋อใช้ได้อย่างนี้คือข้อดีนะจริงๆแล้วว่าต้องบอกเลยว่าการที่สามารถใช้สแปร์พาร์ทร่วมกันได้เนี่ยเท่ากับว่าเวลามันเกิดปัญหาหรือว่าเสื่อมต้องการเปลี่ยนอะไรมีเซอร์วิสตลอดมีเซอร์วิสตลอดเราคุยเรื่องเบรกกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถใหม่ๆที่แบบยังไม่เคยผ่านการดีวีลอปนะคุยกันแป๊บเดียวรถที่ไม่เคยไต่มาก่อนพี่เขาสามารถที่จะวัดขาแล้วก็สามารถสั่งตัดมาให้เราได้เลยนะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็เคยไปวัดเดต้าที่ร้านเดิมนะใช่แล้วก็วัดเสร็จแล้วก็ทำขาขึ้นมาใหม่ก็ตรงรุ่นเลยนี่อันนี้ขาผมจะให้ดูขานะขาก็คือจะเป็นงาน CNC อันนี้เป็นอลูมิเนียมเป็น6061ซึ่งก็จะเป็นงานอลูมิเนียมที่ออกแบบมาแล้วก็ CNC ได้แบบสวยงามมากอะดูดิอันนี้คือตรงรุ่นสำหรับรีโวเลยนะใช่ครับตรงรุ่นเลยครับคือรีโวเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าตัวเตี้ยของเขาเบรกเขาดีจริงแต่ถ้าเกิดว่าสายแต่งสายซิ่งจะรู้สึกว่าเบรกมันเป็นพอร์ตเดียวเนาะทีนี้พอใครอยากที่จะให้มันสวยๆอ่ะก็ต้องเปลี่ยนขั้นต่ำก็ต้องมี4พอร์ตหรือเป็น6พอร์ตแบบเนี้ยก็จะใส่แล้วก็จะสวยเลยสามารถสั่งได้นะใครใช้รุ่นอะไรก็แล้วแต่ของ Toyota เนี่ย Fortuner ก็มีนะ Fortuner มีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ใบจานก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากของผมเลือกเป็นลายนี้แต่จริงข้างหลังเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นเลยนะครับจานของเราก็จะพ่นกันสนิมมาให้ทั้งใบเลยครับพี่เอ็มนะครับข้างในพ่นหมดเลยตัวนี้ทำฮับสีทองนะฮับนี่มีให้เลือกกี่สีพี่จริงๆก็ทำได้ทุกสีครับแต่หลักๆคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีทองสีดำอะไรเงี้ยครับน้ำหนักค่อนข้างไม่หนักนะถือว่าเบานะนี่ฮับเป็นอลูมิเนียมเกรดเดียวกันครับนะครับก็มีครบเซตเลยนะครับแล้วก็สีนี่มีให้เลือกหลากหลายนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของเนก้ามาเลยเป็น6พอร์ตหลายๆคนที่ดูมาถึงตอนนี้น่าจะอยากรู้ราคาสมมุติถ้าเป็นสายรีโวหรือว่าเป็นรถกระบะที่อยากจะใส่ตัวชุดนี้เลยที่เป็น6พอร์ตเนี่ยพี่ราคาอยู่เท่าไหร่รวมติดตั้ง
ราคาทั้งชุดนะครับอยู่ 55,000 ครับ 55,000 6พอร์ต6พอร์ตมีจานด้วยครับมีจานมีสายถักผลแรงดันสูงครับแล้วก็ขาแป้งผ้าเบรกครับครบชุดเลย 55,000 55,000 รวมติดตั้งด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อที่พี่โจได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โจมากวันนี้อุตส่าห์มาดูแลเองนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเดี๋ยวไปดูปอนดีกว่าเดี๋ยวต้องให้ปอนเนี่ยเขาเป็นคนติดตั้งให้ไล่น้ำมันเบรกให้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ขั้นตอนการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับโอเคไปครับนี่ครับแล้วตอนนี้ครับช่างถอดล้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเบรกเดิมหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้จะเป็นเบรกแบบสูบเดียวนะครับแล้วก็เขาจะเรียกว่าเป็นเบรกแบบสไลด์นะครับลูกสูบจะอยู่ด้านในแต่กี้เนี่ยเราเห็นตัวเบรกที่เป็น6ขอดมาแล้วนะครับจะใช้วิธีการเบรกโดยการที่ใช้ลูกสูบเนี่ยดันพร้อมๆกัน2ฝั่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เป็นสไลด์แบบนี้เนี่ยลูกสูบจะอยู่ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็เวลาให้ผ้าเบรกเนี่ยมันดึงจับเข้าหากันเนี่ยก็คือใช้ตัวแกนสไลด์ทําหน้าที่ดึงลูกสูบเข้าหากันจานก็จะขนาดประมาณนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูตอนใส่กันนี่ครับแล้วตอนนี้ครับช่างก็ทำการถอดจานนะครับถอดปั๊มเดิมออกไปที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือจานเดิมหน้าตาก็เพื่อนๆก็คุ้นๆกันดีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นปั๊มเดิมที่ตะกี้เราเห็นกันไปตอนที่อยู่ที่รถตอนนี้ถอดออกมาแล้วก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ลูกสูบจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ1ลูกสูบแต่ลูกสูบขนาดใหญ่นะใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ข้างในนี้เป็นผ้าเบรกนะครับเดี๋ยวไปคุยกับปอนกันสวัสดีครับปอนคุยแบบเลอะๆไม่ต้องจับมือนะผมนะใช่คือวันนี้มาแบบสนๆเดินไปตรงไหนก็หยิบจับของเขาไปหมดก็จริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนจะเข้าใจว่าที่ร้านนากมลทำเฉพาะล้อยางจัดทรงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องของเบรกเหมือนกันถูกต้องครับตอนนี้เลยนะครับก็หลักๆก็จะมีวันนี้เปลี่ยนเนก้าใช่มีเนก้าก็จะมีเนก้าปั๊ม AP ครับเนาะแล้วก็จะมีแน่นอนว่าเป็นปั๊มซิ่งคัสตอมพวก 18Z ใบจานแบมโบอะไรก็ว่ากันไปครับก็คือมีหลากหลายมีหลากหลายตั้งแต่ราคาหลักหมื่นหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยหลักแสนหลากหลายแสนก็มีก็แล้วแต่งบประมาณว่าอยากที่จะเลือกแบบไหนอย่างวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เราเข้ามาเนี่ยได้ความรู้เยอะมากเพราะว่าพอดีพี่ๆที่เขาขายของที่เราเนี่ยต้องครับเข้ามาเขาก็มาเทรนช่างกันด้วยมาคุยกันด้วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์วันนี้ก็ได้แบบข้อมูลกันเยอะมากสนุกนะผมชอบนะใช่ไหมคืออย่างวันนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนก็จะมีพวกผ้าเบรกกูไกหลายคนอาจจะไม่รู้จักหลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วก็มีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องในเมื่อมีเบรกน้ำมันเบรกของเราก็จะเป็นโฟตอนออสเตรเลียอย่างเหมือนเครื่องด้านหลังนี้จริงๆต้องบอกเลยว่าขั้นตอนการเปลี่ยนเบรกของเราทุกวันนี้มันจะง่ายมากขึ้นใช่เพราะว่าทางร้านปอนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวเครื่องช่วยไล่เบรกใช่ครับมันมีความแตกต่างกับคนไล่ไหมปกติเมื่อก่อนเราจะต้องย้ำเบรกแล้วก็คอยย้ำอากาศออกคือต้องบอกว่าถามว่าคนย้ำชัวร์ไหมก็ชัวร์แหละมันก็เป็นวิธีที่เราทำกันมาแล้วมีมานานแล้วแต่แรงย้ำของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็จะมีเทคนิคการไล่น้ำมันเบรกในแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับก็เพราะฉะนั้นผลที่ออกไปฟีลลิ่งในการเหยียบก็จะแตกต่างกันแต่แน่นอนว่าเครื่องปัดชิ่งระบบเบรกเนี่ยเรียกว่าหมดจดทั้งระบบดีกว่ามันมีความไล่น้ำมันเก่าออกหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงแล้วก็ใช้น้ำมันใหม่เข้าไปใหม่โดยอัตโนมัติอัตโนมัติเลยใช่อย่างนี้โอกาสที่จะมีอากาศในระบบก็น่าจะน้อยลงน้อยลงเลยคือสำหรับผมเรียกว่าน้อยจริงๆนะเพราะว่าก่อนที่เราจะขายอ่ะเราก็ทดลองก่อนเราเคยแข่งรถกันใช่ๆเราอาจจะรู้จังหวะเบรกเฟดไม่เฟดคนทั่วไปอาจจะแบบไม่เคยสัมผัสขนาดนั้นว่าโชคเฟดเป็นยังไงใช่เบรกเฟดเป็นยังไงจริงๆนะหลายๆคนบอกว่าไม่เคยเห็นเลยว่าเวลาลงเขาแล้วเบรกมันหายจริงๆเหรอทำไมถึงเบรกหายเบรกเฟดเป็นยังไงจริงๆต้องบอกเลยว่าการเบรกเฟดอ่ะเพื่อนๆจะตกใจเลยเหมือนกับเบรกแตกเหมือนแบบมันเบรกไม่อยู่เหยียบเบรกเสร็จปุ๊บแต่เบรกไม่เบรกนะครับนั่นคืออาการของเบรกเฟดไม่มีช่วงไหนแตกไม่เกี่ยวกับเบรกไหมนะถ้าเบรกไหมนั่นยังไม่ถึงอาการกับเบรกเฟดนะใช่เพราะเขาบอกได้กินเดี๋ยวจะเบรกเปลี่ยนไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือจริงๆอ่ะเรื่องของเบรกลึกมากๆแล้วก็พอปอนมีประสบการณ์เนี่ยปอนก็จะบอกว่าหาข้อมูลมาไม่อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยแล้วเจอเหตุการณ์แบบในสนามแข่งอะไรอย่างนี้อยากจะถามปอนดีกว่าว่าสมมติลูกค้าเข้ามา1รายจะมาเปลี่ยนเบรกแบบนี้เนี่ยเข
ขั้นตอนในการทำมีอะไรบ้างแล้วต้องใช้เวลาประมาณแค่ไหนก็ไล่ตั้งแต่แรกเนาะครับถ้าเป็นล้อหรือเป็นไซส์ขนาดที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเราอาจจะรู้เลยว่าล้อแบบเนี้ยใส่จานได้เท่าไหร่ใส่เบรกตัวไหนได้แต่ถ้าไม่รู้อาจจะต้องเข้ามาฟิตติ้งมาวัดก่อนมาเทียบก่อนว่ามันพอไหมไม่งั้นอ่ะกลายเป็นว่าลูกค้าจะบานปลายไม่โดนแค่ค่าเบรกเปลี่ยนโดนค่าล้อด้วยนะแต่ผมชอบนะลูกค้าเปลี่ยนล้อด้วยก็ดีใช่ไหมเรื่องนี้สำคัญจริงๆผมก็ลืมคิดไปเลยว่าจริงๆแล้วว่าเวลาเข้ามาเปลี่ยนล้อหรือเปลี่ยนเบรกนะครับเวลาเปลี่ยนเบรกเนี่ยจะต้องดูด้วยว่าเบรกตัวเนี้ยใส่กับล้อตัวนี้ได้ไหมถูกถ้าล้อตัวที่ไม่ใช่ล้อเลสซิ่งล้อที่ไม่ใช่ล้อแต่งบางล้อเนี่ยจะใส่เบรกใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เลยเรียกว่าไม่ได้เลยติดก็มีติดก็มีอันนั้นหนึ่งข้อแล้วก็ต้องเข้ามาฟิตติ้งล้อก่อนแต่ถ้าเป็นล้อรุ่นที่ปอนบอกว่ารู้กันอยู่แล้วอย่างเช่นล้อ T37 ถูกล้อซิ่งลายต่างๆพวกนี้จะเป็นล้อที่หลบเบรกใช่อันนั้นก็จะรอดไปเลยใช่ส่วนใหญ่ก็จะใส่ได้แต่ว่าอาจจะบางทีการยกหลบเบรกครับแต่ติดท้องล้อต้องบอกนะว่าล้อขอบเท่ากันอย่าง18เหมือนกันใช่ไม่ใช่ว่าท้องล้อตรงนี้จะเท่ากันจะเท่ากันนะบางทีตรงนี้เขาจะแคบบางคนคิดว่าจะติดแต่ก้านอย่างเดียวไม่ใช่ใช่ครับมันติดท้องถ้าติดท้องก็จบเหมือนกันจบเลยแล้วทำอะไรต่อก็ประกอบใส่ใหม่เข้าไปนะครับตอนจะใส่ตอนนี้เราก็ต้องเช็คก่อนปั๊มลูกสูบทำงานปกติไหมเราก็จะมีวิธีเช็คเนาะล่าสุดเลยนะครับคือมีลูกค้าใส่ไปแล้วเกิดเสียงทุกคนก็เคยเจอแหละแม้แต่ผ้าเบรกเดิมหรือผ้าเบรกบ้านรถบ้านๆทั่วไปที่ไม่ใช่ติดศูนย์ก็อาจจะเจอเข้ามาพี่ร้านอื่นบอกเป็นที่ผ้าเบรกแล้วเป็นอะไรสรุปแล้วมันคือไงจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากผ้าเบรกอย่างเดียวมันเกิดจากความสกปรกของลูกสูบหรือทำให้ลูกสูบออกมาไม่เท่ากันเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เราจะเห็นว่าเบรกแต่งจะเป็นเบรกบิ้วด้วยมีการทำสีบางที่เขาอาจจะลื้อทุกอย่างออกหมดเลยแล้วประกอบใหม่แต่บางที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ลื้อเลยแล้วทำสีเลยไอ้ในรูที่น้ำมันเบรกจะเข้าเนี่ยอาจจะมีฝุ่นมีอะไรเข้าไปติดทำให้ลูกสูบอาจจะขยับไม่เท่ากันอันนั้นก็ส่งผลให้เกิดเสียงได้ถูกต้องครับพี่กลับมาตรงนี้หลังจากใส่เข้าไปใส่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ระบบน้ำมันเบรกกันใช้อันนี้ก็ใช้เครื่องตัวนี้เลยคือฝัดน้ำมันของเดิมทิ้งทั้งหมดเพราะว่าน้ำมันเบรกของที่เราใช้นะครับจะเป็นของโฟตอนซึ่งสีน้ำมันเบรกของโฟตอนจะเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราไล่ของเก่าออกเราเห็นได้ชัดแน่นอนว่าของเก่าออกหมดจริงๆผมเคยใช้ใสก็ยากนะเมื่อไหร่จะกลับมาใสแล้วใสหรือยังมองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่อันนี้เป็นสีฟ้าใช่ครับก็หลายคนอาจจะไม่รู้จักเลยนะเนาะโฟตอนตัวนี้เป็นของออสเตรเลียครับแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ดีเลยครับเพราะตอนเราแข่งรถเองเราก็ใช้นะครับอันนี้เป็นดอทสี่ด้วยก็คือรองรับพวกเบรกซิ่งอยู่แล้วด้วยใช่แล้วก็เป็นดอทสี่พัดละกันคือเทียบเท่าหลายๆแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดลึกๆของมันครับนะครับไอตัวนี้ก็เป็นเครื่องของโฟตอนเหมือนกันใช่ครับเขาเขียนว่าเป็นเบรกคลัตช์เลยนะเบรกคลัตช์เซอร์วิสน่าจะไล่น้ำมันพวกคลัตช์ระบบคลัตช์ได้ด้วยก็คือที่มันมีกระปุกอ่ะเราก็จะมีหัวสวมรถทุกรุ่นครับใช้เลยได้ตรงรุ่นแน่นอนนี่แล้วทีนี้เวลาระยะเวลาในการติดตั้งตั้งแต่เข้ามาเสร็จปุ๊บสมมติฟิตติ้งเสร็จเรียบร้อยนัดไว้เรียบร้อยแล้วใช้เวลาติดตั้งนานไหมถ้าผมเอาแบบรวมเทสต้องบอกก่อนว่ารถลูกค้าอาจจะต้องถูกทางช่างออกไปเทสเพราะว่าตัวความสบายใจบางทีมันอาจจะมีความผิดพลาดบ้างเล็กน้อยเราจะได้แก้ไขให้เลยก่อนที่จะส่งรถให้ลูกค้าอันนี้ต้องขออนุญาตเลยทุกคนเลยเพื่อที่จะลูกค้าไปใช้ต่อแบบขับรถไปไหนตอนไหนมันมีอะไรจะได้แก้ไขตรงนั้นได้เลยก็นะครับก็โอเคจริงๆระยะเวลารวมก็มีสักถ้าหน้าหลังเลยที่เราทำกันประจำก็สัก4ชั่วโมงถ้าเกิดเป็นหน้าอย่างเดียวหน้าอย่างเดียวจริงๆถ้าแบบทำเลยทำแบบไม่ลำ 2-3 ชั่วโมงไม่เกินก็ถือว่าไม่นานเพราะบางทีรอได้ต้องบอกว่าเบรกแต่งบางตัวมันอาจจะต้องมีการโมดิฟายบ้างครับเพราะมันถูกคัสตอมขึ้นมาถูกต้องเดี๋ยวรอให้ช่างติดตั้งเสร็จเรียบร้อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหน้าตาจอเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปเทสเบรกกันด้วยว่าเบรกเสร็จปุ๊บจะอยู่มากน้อยขนาดไหนและแตกต่างกับของเดิมยังไงโอเคไปครับและตอนนี้ครับเปลี่ยนเบรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วทางร้านปอนเนี่ยก็คือจะมีชุดเบรกหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นสีทองของเบรกเนก้าอันนี้ครั้งแรกที่ร้านเลยว่าที่เอามาใส่สีทองใช่ครั้งแรกเลยเพราะว่าจริงๆเบรกตัวนี้ก็เรียกว่าเพิ่งคลอดละงานเพิ่งคลอดก็อาจจะต้องมีการ develop ต่อไปเรื่อยๆครับผมที่แรกอะดูในรูปนะก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะเข้ากับรถที่เป็นสีนี้หรือเปล่าพอมาดูของจริงเป็นไงปอนรู้สึกไงเอาปอนว่าสวยคือมันเป็นทองเหมือนแบบ
นะช่วงนี้กำลังฮิตใช่ป่ะซูเปอร์ท็อปซีเคทอันนี้ก็คือจะเป็นฮับที่เป็นฮับอลูมิเนียมสีทองเหมือนกันจริงๆตัวฮับอ่ะสามารถที่จะเลือกสีได้เลือกได้คนใส่ทั่วไปมันก็จะมีดำเนาะมีดำมีทองมีชาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาจับคู่ก็มาจับคู่กับตัวเบรกแบบนี้เลยใช่ครับนะครับสีเบรกก็เลือกได้เหมือนกันคัสตอมได้ตามชอบเลยนี่ก็ประมาณนี้กับตัวรถของเรานะครับก็วันนี้จริงเราก็ทำการเปลี่ยนเสร็จปุ๊บทำการเทสด้วยผมชอบมากๆเลยคือในเรื่องของการใช้เครื่องอ่ะเป็นเทคโนโลยีในการไล่เบรกมันทำให้แบบพอไล่เสร็จปุ๊บเนี่ยย้ำนิดเดียวกลายเป็นว่าพอมาขึ้นมาเหยียบเนี่ยสัมผัสแรกรู้สึกเลยว่ามันตึงด้วยเหมือนว่าระยะเบรกเนี่ยมันตื้นขึ้นแต่แน่นอนแหละครับว่าการใส่เบรกแต่งเข้าไปอาจจะมีการเบื้องต้นคือต้องใช้คนก่อนย้ำไปประมาณหนึ่งแล้วที่เหลือก็เป็นเครื่องเพราะว่าจริงๆเครื่องมันคือเหมือนอารมณ์แบบฟัดชิ่งก็คือทั้งระบบเป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับที่เราทำการอัพไปสำหรับใครที่กำลังสนใจอยากที่จะทำเบรกอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทางร้านนากระมวลอ่ะมีให้เลือกแบบครบครันเลยใช่ครับอย่างชุดนี้เนี่ย6พอร์ตกับจาน355นะครับราคาเนี่ยจบพร้อมติดตั้งอยู่ที่มัน 55,000 นะครับใครสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้จริงๆมีหลากหลายราคามีหลากหลายราคานะครับสำหรับใครที่อยากที่เข้ามาเปลี่ยนเบรกปอนหรือว่าอยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางทำช็อคสามารถติดตามปอนได้ที่ไหนบ้างก็เหมือนเดิมเลยครับช่องทางก็จะเป็นร้านกมลการยางเนาะก็ตอนนี้ก็ติดตามเพจใหม่ไปก่อนนะครับกมลการยางเวนวักเกมเรซิ่งเนาะหรือไม่ก็ช่องทาง TikTok เกมเรซิ่งออฟฟิเชียลนะครับก็ได้หมดเลยหรือใจร้อนก็โทรเลย081นะครับ927-8816ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากที่จะหาของแต่งของ Levo นะครับอย่างที่ผมบอกไปในทุกๆคลิปเลยว่าจริงๆทุกวันนี้เขามีกลุ่มซื้อขายของแล้วในชื่อกลุ่มนะครับกลุ่มซื้อขายป้ายยาชุดแต่ง Levo ไฮลักซ์ Levo นะครับสามารถเข้าไปหาสินค้าได้เลยนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับเย็นแล้วเดี๋ยวผมขอตัวลากันไปก่อนกับปอนนะครับแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีถ้าเกิดว่ามีเวลาจริงๆเราจะมีคลิปทดสอบตัวเบรกด้วยนะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้เทสให้เพื่อนๆได้ดูแต่เราเทสแล้วว่ามันเฟี้ยวจริงๆแต่ทีเนี้ยสำหรับเราต้องเทสให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนระหว่างของเดิมกับของที่เปลี่ยนแล้วนะครับมีเวลาเดี๋ยวเทสให้ชมครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ